สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมในการล่างซีเอสนะพบกันอีกครั้งในเกม War Robot ครับผมซึ่งครั้งนี้เป็นคลิปกิจกรรม Gift Away นั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนกิจกรรม Gift Away ก็ต้องมีการแจกนะครับผมรางวัลให้กับเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนครับนะคลิปนี้ครับกิจกรรม Gift Away จะทําการแจกไททันครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะก็เป็นการแจกไททันแฮมสเดลครับผมหรือเจ้าแฮมสดอร์นั่นเองนะแฮมสดอร์ผมอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยนะครับซึ่งมันแจกแบบว่าเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับผมเป็นสกาเวนเจอร์แฮมเดลกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ใจปั้มมากๆครับนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้แจกไททันกันเลยไททันแฮมเดลนั้นนะครับผมก็เปิดตัวมาได้ประมาณ2ปีนะครับจาก2ปีที่แล้วฮะความสามารถพิเศษของมันก็คือเปิดโหมดได้2โหมดครับโหมดซ่อมแซมก็จะช่วยซ่อมแซมพันธมิตรนะครับด้านข้างรอบๆนะครับเป็นบริเวณแคบๆนะไม่ไกลมากครับ100เมตรนะครับนอกจากช่วยฟื้นฟูแล้วยังเพิ่มโบนัสความเร็วให้กับเพื่อนๆด้วยโหมดที่2ครับโหมดโจมตีเฮมเดลจะเปิดใช้งานอาวุธในตัวครับซึ่งจะยิงได้ในระยะ600เมตรนะทุกคนนะครับ600หรือ500ว่ะ600เมตรนะครับผมยิงได้ไกลมากๆนะและที่สำคัญเมื่อศัตรูโดนโจมตีด้วยอาวุธในตัวเนี่ยจะทำให้โดนลดดาเมจด้วยนะครับคือติดเอฟเฟกต์ซัพพลิชันนั่นเองครับนะยังไม่พอครับพันธมิตรที่อยู่โดยรอบนะครับรัศมี100เมตรเนี่ยก็จะได้โบนัสเขาเรียกว่าโบนค่าความเสียหายโบนัสเพิ่มเติมอีก 15% ด้วยนะครับยังไม่พอฮะเจ้าเฮมเดลนี่เป็นหุ่นยนต์เป็นไททันซัพพอร์ตที่ครบเครื่องจริงๆเมื่อเฮมเดลนั้นถูกทำลายครับมันก็จะนะครับส่งนาโนบอทนะครับไปช่วยฟื้นฟูเลือดสีเทาให้กับสมาชิกหรือเพื่อนๆในทีมพันธมิตรต่างๆนะครับอีก 10% นะทุกคนก็เรียกได้ว่าดีมากๆสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมาไม่ใช่หุ่นยนต์ดิไททันตัวนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือยังไม่มีเจ้าไททันฮัมส์ดอร์ก็สามารถที่จะนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับผมกติกาครับนะขึ้นให้ตอนนี้เลยกติกาของเรานั้นนะครับผมยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือกดไลค์ครับกด Subscribe ฮะนะครับแล้วก็พิมพ์แฮชแท็กครับ RUNGCH ครับซึ่งตัวแฮชแท็กกับตัว RUNGCH ต้องติดกันนะทุกคนอย่าพิมพ์เว้นวรรคนะครับระบบจะไม่จับในการสุ่มนะครับให้พิมพ์เหมือนตัวอย่างนี้เลยนะครับย้ำนะครับแฮชแท็ก RUNGCH ครับนะให้พิมพ์ติดกันนะส่วนนี้นะครับส่วน ID คนละบรรทัดแล้วก็แพลตฟอร์มอีกคนละบรรทัดนะครับน่าจะเข้าใจกันนะพูดแบบช้าๆแบบนี้นะครับและมีตัวอย่างขึ้นให้ดูด้วยและหลายคนเนี่ยทำผิดมากๆนะครับก็คือพิมพ์แฮชแท็กแล้วก็เว้นวรรคกับตัวภาษาอังกฤษคือมันผิดนะครับระบบจะไม่จับนะครับให้ปรับเปลี่ยนนะครับผมการพิมพ์ใหม่นะครับกติกาขึ้นให้แบบนี้แล้วเราทำกันมาตลอดนะครับไม่น่ามีปัญหาและแน่นอนเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นไททันเฮมเดลให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเติมดีเจมครับผมเพื่อทำการแลกนะครับสินค้าต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมก็สามารถกดได้ในลิงก์ใต้คลิปตรงส่วนของ description หรือคำอธิบายนั่นเองครับจะมีลิงก์ร้านค้าให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับเลือกซื้อสินค้าให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตช่องโดยการกดโค้ด RUNGCHตรงกล่องของขวัญด้านบนขวามือด้วยนะครับขอบคุณมากๆส่วนเพื่อนๆคนไหนเติมไม่เป็นนะครับอยากให้ผมช่วยเติมให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook ส่วนตัวลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคบายตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไงพักหลังนี่เจอแต่โหดๆเปิดฉากมาด้วยบัคลีโอเล่พร้อมกับปืนดีเครนะครับตอนนี้ยังไม่ปรับนะทุกคนก็บอกได้เลยว่าดีเครนั้นแรงดีจริงๆครับยิงได้ในระยะ600เมตรเดี๋ยวเราจะยิงกันจนกว่าไททันจะออกมาโอ้ดูครับ1คิวแบบรวดเร็วเลยนะทุกคนก็เรียกได้ว่าเร็วจัดๆครับขอแค่อยู่ในระยะยิงโดนเป็นตายนะครับบอกได้เลยงานนี้มันแน่ๆนะครับแล้วก็เก็บชาร์จไททันไปก่อนฮะนะครับตอนนี้รูปทรงเกมนี่ดูดีมากนะครับเหมือนกับเราคุมพื้นที่ได้หมดนะครับนี่มาอีกแล้วดับเบิลคิวสวยจี๊ดครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวจี๊ดเลยเนี่ยถ้าไม่เนิร์ฟนะรับรองเลยว่าโอ้โหโดนยิงสวนครับนะเจ้าบักเดโอเล่โดนยิงสวนด้วยน่าจะเป็นช็อคแทนนะทุกคนเจ้าช็อคเทนโอ้โดนอีกดอกครับยังไม่แตกฮะ
ขาเรียกได้ว่าทนมากๆนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าบักลีโอเล่จะมาแย่งซีนในวันนี้นะครับโดนช็อกเทนยิงเข้าไปนัดที่3ครับก็ยังไม่ตายนะทุกคนนะครับก็ยังไม่ตายนะยังแข็งแกร่งทนทานและสามารถวาร์ปกลับมาหิวเลือดได้อีกด้วยนะครับเป็นอะไรที่แข็งแกร่งเหลือเกินครับสำหรับเจ้าบักลีโอเล่นะครับยอมมันเกินพอแล้วโอ้โหแล้วดูยิงฮะเลือดเหลือหน่อยเดียวครับนะเฮ้ยโยนป้อมไปก่อนครับนะโยนจุดเทเลพอร์ตไปก่อนนะจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับและแจ้งป้องกันเรียบร้อยทิปเปอร์คิวเฮ้ยงานนี้แกเป็นพระเอกว่ะดูแล้วนะครับและทีมก็ทรงดีมากๆนะครับบุกไล่จุดสัญญาณกันอย่างต่อเนื่องแต่เท่าที่เห็นเนี่ยโดนคู่ต่อสู้คิวกันเป็นว่าเล่นเลยอาการแบบนี้น่าเป็นห่วงครับตอนช่วงท้ายเกมเนี่ยมันจะมีผู้เล่นเหลือรอดไหมนะครับไม่ใช่มาเหลือเราคนเดียวอีกนะกลัวมากๆนะครับเล่นลักษณะนี้บุกแล้วนะบุกได้บุกดีครับแต่เอาชีวิตไม่รอดนะครับยื้อได้ไม่ถึงกลางเกมนะครับตายหมดอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วก็คิวไปเรื่อยๆครับนี่ฮะยิงยิงเดือดครับโดนก็เจ็บครับคู่ต่อสู้โดนยิงนี่ถอยกันแบบถอยอะต้องถอยอะนะครับตอนนี้บักลีโอเล่เรายังไม่ตายครับชาร์จไททันนะครับใกล้จะได้แล้วแล้วลักษณะการเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการเล่นระยะค่อนข้างระยะกลางนะไม่ค่อยมีใครบุกเข้ามาแล้วไททันเราติดปืนลูกซองมานี่จะไหวหรือเปล่ายิงไหมครับยิงไหมครับยังไงยิงไปเรื่อยๆก่อนฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะตอนนี้จุดสัญญาณศัตรูเริ่มกลับมาแล้วครับผู้เล่นของเราหายไปแล้ว1นะครับออกลงตัวแล้วนี่ครับผู้เล่นของเรานั้นเริ่มไม่สม่ำเสมอนะเริ่มตายกันไปเรื่อยๆครับดูฮะปัญหานี้นะครับผมนะสำหรับสายบุกเนี่ยต้องระวังให้ดีบุกแล้วไม่เอาไม่อยู่ปิดเกมไม่ได้นี่โดนครับสวนกลับแพ้ยับยับนะครับเจอมาแล้วหลายรูปแบบครับโอ้โหโดนเบียดครับทุกคนทำไมเป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราตายปั๊บเราจะเอาเจ้าแฮมสเดลลงมานี่ครับโอ้แต่ครับโดนปืนยิงข้างหลังนะทุกคนมานะครับไม่รู้จะเป็นตายแล้วดียังไงแต่ยิงไว้ก่อนครับเราติดลูกซองมานะครับคือปืนผมไม่ครบนะทุกคนก็เลยติดปืนพิษมา2กระบอกครับนะเป็นลุยเนอร์2กระบอกแล้วก็เป็นวัชระ2กระบอกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับลองดูฮะนี่ครับไม่ได้คิวทุกคนมันหายไปไหนวะมันวาร์ปหายไปไหนได้ยังไงอ่ะนะครับก็ตอนเริ่มต้นนี่คือทรงดีนะครับเจ้าเฮมเดลนั้นนะครับเป็นไททันที่ดีนะครับครบเครื่องเลยใช้ทำภารกิจได้ดีแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยเฮมเดลนะครับผมมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวเลยคือมันไม่มีแต้มป้องกันตัวเลยนะทุกคนนะครับคือแต้มน้อยมากๆอ่ะแต้มป้องกันตัวค่อนข้างน้อยนะเมื่อเทียบกับหุ่นตัวอื่นครับนี่ฮะเราก็ยังได้ดับเบิลคิวนะครับตอนนี้ก็โดนคู่ต่อสู้บุกกลับแล้วฮะนะครับผู้เล่นเรานั้นหายไปแล้ว1นะทุกคนน่าจะหมดตัวนะครับน่าจะหมดหุ่นไปแล้ว1ตัวครับตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นสถานการณ์และจุดสัญญาณเรานั้นโดนยึดไปหมดแล้วนะครับเราจะไม่เดินก็ไม่ได้ครับตอนนี้บังคับเดินแล้วต้องเดินหน้าแล้วเจอเลยฮะนี่อื้อหือยิงก็ไม่ค่อยอยากจะโดนนะทุกคนจ่อยิงแบบนี้สังเกตดูครับโอ้โหเลือดเรานี่หายไปเยอะเลยนะเกือบหมดอะแล้วอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมนะครับวัดกันแล้วเอ้ยโหลดกระสุนเรียบร้อยไม่รอดทุกคนก็เป็นไปตามคาดครับนะที่ไม่รอดไม่ใช่อะไรโดนลุมทุกคนดูดิเอาหูขนาดเกิดปุ๊บตายปั๊บอ่ะดูดิร่วงเลยคือไม่มีผู้เล่นเหลืออยู่แล้วครับตามคาดเลยทีเดียวฮะเหลือหลังคนเดียวอีกเช่นเคยแล้วโดนลุมครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือไททันครับถ้าโดนลุมแบบนี้นี่คือตายอย่างเดียวแล้วฮะไม่รอดนะครับลงอะไรไปก็ตายนะครับแต่เราก็ลงไปให้ครบนะทุกคนนะครับลงไปให้ครบตัวครับผมจะไม่ค่อยกดออกนะจนกว่าหุ่นจะหมดครับสู้ไม่ได้ก็สู้นะครับจังหวะทำดาเมจเล็กๆน้อยๆแล้วจังหวะนี้ตัวนั้นเรียบร้อยได้มาอีก1คิวก็เรียกได้ว่าเอ้ยเกมจบเลยทุกคนนะครับเราก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะพวกบุกกันเยอะเหลือเกินครับบุกไปบุกมาก็ตายอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปกิจกรรมคลิปออลเวย์อย่าลืมมาลง ID กันไว้เยอะๆครับนะสำหรับการที่จะได้รับนะครับไททันแฮมสเดลนั่นเองนะใครชอบใครอยากได้ใครยังไม่มีก็มาร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม